ในหลายจังหวัดทางภาคอีสานนะครับจากฝนตกหนักอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับน้ำกัดเซาะผนังแล้วก็ท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1,000 ไร่ครับฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดร้อยเอ็ดและมวลน้ำจากเทือกเขาภูพานทำให้น้ำในลำน้ำยางเขตอำเภอเสรภูมิกัดเซาะผนังกั้นเสียหายครับท่วมพื้นที่นาตำบลบางหลวงกว่า 1,000 ไร่หลายภาคส่วนครับก็เร่งซ่อมแซมแล้วก็สำรวจผนังกั้นตลอดแนวลำน้ำยางเสริมความแข็งแรงป้องกันการถูกกัดเซาะที่จังหวัดบึงกาฬน้ำในลำห้วยล้นท่วมถนน2026เซกาบึงขงหลงรวมทางบ้านเรือนเป็นบริเวณกว้างเจ้าหน้าที่เร่งเฝ้าระวังพื้นที่เศรษฐกิจนำเครื่องจักรขุดเปิดทางน้ำและขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อเร่งระบายขณะที่ฝ่ายปกครองสั่งปิดถนนสายอำเภอเซกามุ่งหน้าอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครบริเวณบ้านโคกพิทักษ์หมู่ที่15ยาวกว่า150เมตรเนื่องจากน้ำท่วมสูงพร้อมนำกระสอบทรายมาปิดกั้นทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าชุมชนครับเช่นเดียวที่ในจังหวัดนครพนมนะครับน้ำท่วมขังถนนหลายสายในเขตเทศบาลเมืองเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำจาก6จุดวิกฤตลงแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องฝนที่ตกหนักก็ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนเกิดอุบัติเหตุต้นไม้หักโค่นการจราจรติดขัดด้วยครับ